วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟรังค์บรอมแปลเรียบเรียงโดยชาญวิทย์เกษตรสิริบทที่7การเดินทางไปสู่ออสผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาเข้าพักแรมคืนนั้นใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเพราะไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเลยต้นไม้กลายเป็นสิ่งที่ปกคลุมหนาทึบกับน้ำค้างชายตัดไม้ดีบุกเอาขวานฟันฟืนมากองใหญ่โดโรธีก่อกองไฟเสียดีทำให้อุ่นและรู้สึกเปล่าเปลี่ยวน้อยลงเธอกับโตโต้กินขนมปังก้อนสุดท้ายและตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเรื่องอาหารเช้าถ้าเธอต้องการสิงโตพูดฉันจะเข้าไปในป่าและฆ่ากวางให้เธอสักตัวเธอเอามาปิ้งไฟก็ได้รสปากเธอประหลาดที่ชอบอาหารสุกและเธอจะมีอาหารเช้าอย่างดีทีเดียวอย่าโปรดอย่าเลยชายตัดไม้ดีบุกขอร้องฉันจะร้องไห้แน่ๆถ้าเธอฆ่ากวางที่น่าสงสารแล้วขางของฉันก็จะขึ้นสนิมอีกแต่สิงโตก็เข้าป่าไปและหาอาหารเย็นของมันเองไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรเพราะมันไม่ได้พูดถึงส่วนหุ่นไล่กาพบต้นไม้ที่มีลูกนัดตกอยู่เลยเก็บใส่ตะกร้ามาให้โดโรธีเสียเต็มเพื่อเธอจะได้ไม่หิวไปอีกนานแต่คิดว่าหุ่นไล่กาช่างกรุณาและมีน้ำใจนักแต่เธอก็หัวเราะอย่างขบขันต่อท่าทางอันงกเงินที่เจ้าหุ่นน่าสงสารนั้นก้มลงเก็บลูกนัดอุ้งมือที่ติดกันของมันงุ่มงามนักและลูกนัดก็เล็กเสียจนหลุดตกไปมาเท่าๆกับที่เก็บมาใส่ตะกร้าได้แต่หุ่นไล่กาประวงว่าใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเก็บให้หมดตะกร้าเพราะนั่นช่วยให้มันออกห่างกองไฟมันกลัวว่าประกายไฟจะปะทุและอาจทำให้ฟางของมันไหม้ได้ดังนั้นมันจึงอยู่ห่างๆจากระยะเปลวไฟจะเข้ามาใกล้ก็เพื่อเอาใบไม้แห้งคลุมให้โดโรธีตอนเธอนอนเท่านั้นทำให้เธอถูกคลุมและอบอุ่นและนอนหลับสนิทไปจนรุ่งเช้ารุ่งขึ้นอีกวันเด็กหญิงลุ่งไปล้างหน้าที่ลำธารน้อยและในไม่ช้าพวกเขาก็ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองมรกตนี่เป็นวันที่ตื่นเต้นของนักเดินทางเดินมาไม่ทันถึงชั่วโมงก็พบคูใหญ่ขวางหน้าซึ่งผ่าถนนและยันป่าที่เห็นได้ทางด้านหนึ่งออกไปไกลแสนไกลคูนั้นกว้างมากและเมื่อเข้าไปที่ขอบคูมองลงไปก็เห็นว่าลึกนักมีหินใหญ่ขลุขระอยู่ที่ก้นสองฝั่งสูงชันจนไม่มีใครปีนลงไปได้และชั่วขณะนั้นดูเหมือนว่าการเดินทางต้องสิ้นสุดลงเราจะทำยังไงกันดีโดโรธีถามขึ้นอย่างท้อแท้ฉันคิดไม่ออกเลยล่ะชายตัดไม้ดีบุกพูดและสิงโตก็สายขนคอรุงรังของมันอย่างครุ่นคิดแต่หุ่นไล่กากลับพูดขึ้นว่าเราบินไปได้แน่ล่ะและเราก็ปีลงไปได้คู่ใหญ่ไม่ได้เช่นกันดังนั้นถ้าเราไม่กระโดดข้ามเราก็ต้องหยุดกันอยู่ที่นี่แหละฉันคิดว่าจะกระโดดข้ามได้สิงโตขี้ขลาดพูดหลังจากที่ลองกะระยะอยู่ในใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหุ่นไล่กาตอบเพราะเธอแบกพวกเราขึ้นหลังทั้งหมดได้นี่ไปทีละคนไงเอาล่ะฉันจะลองดูสิงโตพูดใครจะไปก่อนฉันเองหุ่นไล่กาประกาศเพ
พราะถ้าเธอกระโดดข้ามช่องนี้ไม่ได้โดโรธีจะได้ไม่เสียชีวิตหรือชายตัดไม้ดีบุกจะได้ไม่บุกปี้กับหินข้างล่างถ้าฉันขี่หลังเธอก็ไม่เป็นไรเพราะถึงตกลงไปฉันก็ไม่บาดเจ็บเลยฉันเองกลัวตกลงไปจังสิงโตขี้ขลาดพูดแต่ฉันคิดว่าไม่มีอะไรนอกจากจะลองดูขึ้นหลังฉันเถอะแล้วมาลองดูกันหุ่นไล่กาขึ้นขี่หลังสิงโตและเจ้าสิงโตก็เดินไปที่ขอบเหวและหมอบลงทำไมเธอไม่วิ่งและกระโดดล่ะหุ่นไล่กาถามนั่นไม่ใช่วิธีที่สิงโตทำกันมันตอบและกระโดดขึ้นสูงวิ่งฝ่าอากาศและถลาลงอย่างปลอดภัยที่อีกด้านหนึ่งพวกเขาดีใจที่เห็นสิงโตทำได้ง่ายได้และหลังจากที่หุ่นไล่กาลงจากหลังมันสิงโตก็กระโดดข้ามคูกลับมาโดโรธีคิดว่าเธอจะไปเป็นคนถัดไปดังนั้นเธอจึงอุ้มตัวโตไว้ในแขนและปีนขึ้นหลังสิงโตเกาะขนคอมันไว้แน่นด้วยมือข้างหนึ่งขณะต่อมาดูเหมือนว่าเธอกำลังบินผ่านอากาศและแล้วก่อนที่เธอจะมีเวลาคิดอะไรเธอก็ปลอดภัยอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วสิงโตกลับไปเป็นครั้งที่สามและเอาคนตัดไม้ดีบุกข้ามมาและพวกเขาก็พากันนั่งลงครู่หนึ่งให้โอกาสเจ้าสัตว์นั่นพักเหนื่อยเพราะการกระโดดไกลๆทำให้มันหายใจทีและหอบหักราวกับหมาตัวใหญ่ที่วิ่งมาเป็นเวลานานพวกเขาพบป่าทึบทางอีกด้านหนึ่งซึ่งดูมืดทะมึนหลังจากที่สิงโตพักแล้วต่างก็ออกเดินทางไปตามถนนอิฐสีเหลืองแต่ละคนต่างคุ้นคิดสงสัยอยู่เงียบๆว่าเมื่อใดจะหลุดพ้นป่าและไปถึงแสงตะวันจ้าเสียทีไม่ช้าก็ได้ยินเสียงประหลาดจากห้วงลึกของป่าซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจขึ้นและสิงโตก็กระซิบว่าดินแดนส่วนนี้มีพวกกาไลด้าอาศัยอยู่กาไลด้าคือพวกไหนเด็กหญิงถามมันเป็นสัตว์ใหญ่รูปร่างคล้ายหมีมีหัวเหมือนเสือสิงโตตอบมีอุ้งเล็บยาวแหลมคมนักจนอาจขยี้ฉันเป็นสองท่อนได้ง่ายๆเท่ากับที่ฉันจะฆ่าโตโตฉันกลัวกาไลด้าจังฉันไม่สงสัยเลยที่เธอกลัวโดโรธีตอบมันต้องเป็นสัตว์น่ากลัวยิ่งนะสิงโตทำท่าจะตอบก็พอดีถึงเหวข้ามขวางถนนอีกแห่งแต่เหวนี้กว้างและลึกนักสิงโตรู้ได้ทันทีว่ามันกระโดดข้ามไม่พ้นแน่ดังนั้นพวกเขาจึงนั่งลงคิดว่าควรจะทำยังไงดีหลังจากคุณคิดอยู่อย่างหนักหุ่นไล่กาก็พูดขึ้นว่านั่นต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้คูถ้าชายตัดไม้ดีบุกโค่นมันลงมันจะล้มไปทางอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะข้ามไปได้ง่ายง่ายความคิดฉันหนึ่งเลยสิงโตพูดคนน่าจะสงสัยว่าเธอมีมันสมองอยู่ในหัวแทนที่จะมีฟางแล้วนะชายตัดไม้ลุกมือทำงานทันทีขวานของเขาคมมากจนต้นไม้ถูกโค่นลงในไม่ช้าแล้วสิงโตก็เอาเท้าหน้าใหญ่ๆของมันฟาดต้นไม้ผลักลงด้วยกำลังแรงต้นไม้ใหญ่เอ็นลงอย่างช้าๆล้มคลืนข้ามคูไปกิ่งและยอดพาดตกอยู่อีกด้านหนึ่งพวกเขาเพิ่งจะเริ่มข้ามสะพานประหลาดนี้ก็มีเสียงขู่สนั่นทำให้ต้องเงยขึ้นดูและด้วยความตกใจยิ่งก็เห็นสัตว์ใหญ่สองตัวรูปร่างเหมือนหมีหัวเหมือนเสือวิ่งตรงเข้ามา
กาไลดาสิงโตขี้ขลาดร้องและเริ่มสั่นเทิงเร็วหุ่นไร่การ้องข้ามไปดังนั้นโดโรธีจึงวิ่งไปก่อนอุ้มโตโต้ไว้ในแขนชายตัดไม้ดีบุกตามติดมาแล้วหุ่นไล่กาก็ตามถัดมาเจ้าสิงโตแม้มันจะกลัวมากแต่หันไปเผชิญกับกาไลดาส่งเสียงคำรามจนโดโรธีร้องออกมาและหุ่นไล่กาถึงกับหกเขมรหงายหลังไปแม้แต่เจ้าสัตว์ร้ายนั่นก็หยุดชะงักจ้องมองอย่างสงสัยเมื่อเห็นว่ามันตัวใหญ่กว่าสิงโตและจำได้ว่ามันมากันสองตัวจะมีสิงโตตัวเดียวกาไรด้าก็วิ่งปลาดเข้ามาอีกสิงโตข้ามต้นไม้ไปหันกลับมาดูว่ามันจะทำอะไรต่อไปเจ้าสัตว์ร้ายนั้นไม่หยุดแม้แต่น้อยเริ่มข้ามต้นไม้มาบ้างสิงโตพูดกับโดโรธีว่าเราแย่แล้วเพราะมันจะเอาอุ้งเล็บแหลมคมขี้เราเป็นชิ้นแต่ยืนข้างหลังฉันไว้ฉันจะสู้กับมันตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่รอเดี๋ยวหุ่นไล่การ้องมันครุ่นคิดว่าจะทำยังไงดีและตอนนั้นมันได้ขอให้ชายตัดไม้ตัดยอดไม้ที่ทอดอยู่กับขอบคูชายตัดไม้เริ่มใช้ขวานทันทีและขณะที่กาไลด้าสองตัวเกือบข้ามมาได้นั้นต้นไม้ต้นนั้นก็ตกลงไปฟาดกับเหวพาเจ้าวายร้ายหน้าเกลียดหน้ากลนตกลงไปด้วยทั้งสองตัวแหลกเป็นชิ้นๆกับหินแหลมเบื้องล่างเอาล่ะสิงโตขี้ขลาดกล่าวขึ้นสูดลมหายใจยาวอย่างโล่งอกฉันว่าเราจะมีชีวิตอยู่กันต่อไปอีกหน่อยฉันดีใจกับมันเพราะมันไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีชีวิตอยู่เจ้าสัตว์ที่ทำให้ฉันตกใจจนฉันหัวใจยังเต้นดังอยู่เลยเนี่ยชายตัดไม้ดีบุกพูดฉันอยากมีหัวใจเต้นจังการผจญภัยครั้งนี้ทำให้นักเดินทางทั้งหมดกังวลที่จะออกไปให้พ้นป่ามากยิ่งขึ้นและพากันเดินอย่างเร็วจนโดโรธีเหนื่อยต้องนั่งไปบนหลังสิงโตยิ่งไปไกลต้นไม้ก็บางเบาลงทำให้ดีใจกันมากและในตอนบ่ายก็มาถึงแม่น้ำใหญ่ไหลแรงผ่านอยู่เบื้องหน้าทางอีกฝั่งหนึ่งของสายน้ำและเห็นถนนอิฐสีเหลืองทอดผ่านภูมิประเทศงดงามมีทุ่งเขียวเป็นยอมยอมดอกไม้สดใสและถนนก็ขนาบด้วยต้นไม้มีผลห้อยอยู่เต็มน่าอร่อยพวกเขาดีใจมากที่ได้เห็นภูมิประเทศอันรื่นรมย์อยู่เบื้องหน้าเราจะข้ามแม่น้ำกันยังไงดีล่ะโดโรธีถามขึ้นง่ายมากหุ่นไล่กาตอบชายตัดไม้ดีบุกจะสร้างแพให้เราก็จะลอยข้ามไปอีกฝั่งได้ดังนั้นชายตัดไม้ก็คว้าขวานและเริ่มตัดต้นไม้เล็กๆลงสร้างแพและขณะที่ทำงานง่วนอยู่นั้นหุ่นไล่กาก็พบต้นไม้มีลูกดกงามเต็มอยู่ที่ชายฝั่งน้ำนี่ทำให้โดโรธีดีใจมากเพราะเธอไม่ได้กินอะไรนอกจากลูกนัดมาตลอดวันดังนั้นเธอจึงจัดการอาหารผลไม้สุกอย่างชื่นใจการทำแพเสียเวลานักแม้จะได้คนขยันและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเช่นคนตัดไม้ดีบุกเมื่อเวลากลางคืนมาเยือนงานก็ยังไม่เสร็จดังนั้นพวกเขาจึงหาที่สบายๆใต้ต้นไม้หลับนอนกันจนรุ่งเช้าและโดโรธีฝันไปถึงเมืองมรกตกับออสพ่อมดผู้แสนดีที่จะส่งเธอกลับบ้านในไม่ช้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ